ว่ากันด้วยเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของมาเลเซียที่นอกจากเกาะปีนังหรือกรุงกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ยังมีอีกสถานที่แห่งหนึ่งก็คือที่ราบสูงเกนติ้งสถานที่ที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายจนได้ชื่อว่าเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งที่ไม่สามารถพลาดได้เมื่อคุณมาที่มาเลเซียนะครับผมโดยสถานที่แห่งนี้เกิดจากการลงทุนของนักลงทุนที่ชื่อว่าลิมโกตงโดยมีใจความหลักๆก็คืออยากมีศูนย์รวบรวมความบันเทิงแบบครบวงจรพร้อมกับโรงแรม5ดาวก่อตั้งขึ้นในปี1965มีเป้าหมายจะทำให้สถานที่แห่งนี้ใหญ่เหมือนกับลาสเวกัสแต่อยู่ใกล้ๆกับประเทศจีนโดยเกนติ้งตั้งอยู่บนยอดเขาอูลูกาลีสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตรอยู่ที่รัฐปาหังข้างบนนั้นประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเอาท์เล็ตแบรนด์หรูคาสิโนรวมถึงสวนสนุกต่างๆจนทำนักท่องเที่ยวสูงสุดอยู่ที่13ล้านคนก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เจอแต่คนขนาดนั้นน่ะ